iPhone 12สีม่วงนะครับวางขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ30เมษายน2021นี้เดี๋ยวเรามาชมกันครับว่าน้องมันม่วงนั้นจะมีความสวยงามมากขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับฝั่งของ iPhone 11ให้ได้ชมกันด้วยนะครับและเดี๋ยวจะมาสรุปฟีเจอร์เด่นๆของรุ่นนี้ให้ได้ฟังกันอีกสักรอบครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันไปนะครับผมสำหรับ iPhone 12 Series นั้นถูกเปิดตัวตั้งแต่วันที่13ตุลาคมของปี2020ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งมีด้วยกัน4รุ่นได้แก่ iPhone 12 mini iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับผมซึ่งในรอบนั้นนะครับ iPhone 12 mini แล้วก็ iPhone 12นั้นมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับได้แก่สีขาวสีดำสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีใหม่ล่าสุดที่อยู่ในมือของเราตอนนี้คือ iPhone 12สีม่วงนะครับสีม่วงนั้นถูกเปิดตัวที่งานApple Event Spring Load เมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับผมและให้เราเปิดสั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์ก่อนตั้งแต่วันที่23เมษายนเป็นต้นมาและในวันนี้ครับ30เมษายนนะครับเป็นการวางขายที่หน้าร้านเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ iPhone 12สีม่วงนะครับผมหน้ากล่องของตัวนี้เนี่ยจะมีวอลเปเปอร์สีม่วงแบบนี้นะครับผมและด้านข้างของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นออกโทนสีม่วงเช่นกันนะครับผมแล้วก็โลโก้ด้วยเช่นกันนะประมาณนี้สำหรับตัวกล่องนะครับถ้าหากเราลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11นะครับนี่คือ iPhone 11นะครับที่เปิดตัวเมื่อปี2019นะฮะตัวกล่องณตอนนั้นนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปของ iPhone นะครับแต่จะถ่ายเป็นด้านหลังของ iPhone 11ออกมานะครับตัวกล่องในรอบนั้นเป็นกล่องที่มีขนาดใหญ่แล้วก็หนานะครับเนื่องจากในรุ่นณตอนนั้นเนี่ยเขาแถมในฝั่งของอะแดปเตอร์มาให้ด้วยแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ iPhone 12เปิดตัวมานั้นตัวกล่องได้ถูกรีดีไซน์ใหม่เนื่องจาก iPhone 12ทุกรุ่นไม่มีการแถมอะแดปเตอร์มาให้เลยทำให้ตัวกล่องนั้นเล็กลงนะครับและฝั่งของ iPhone 11เหมือนกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยถ้าร้านไหนยังมีขายอยู่นะครับตัวกล่องก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นกล่องบางๆแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเห็น iPhone 12วางอยู่ในนั้นนะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับก็จะเป็นฝั่งของสายชาร์จแล้วก็คู่มือแนะนำการใช้งานนะครับผมและภายในก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับอันนี้ก็จะไม่มีความแตกต่างอะไรกันมากมายนะครับจากรุ่นที่แล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความแตกต่างของสีสีม่วงของ iPhone 12นั้นมีความเข้มมากกว่านะครับเฉดสีจะมีความต่างกันฝั่ง iPhone 11จะมีโทนที่อ่อนกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมส่วนเครื่องนี้นะครับเป็น iPhone 12สีเขียวนะครับที่เป็นสีที่ออกก่อนหน้าที่จะมีสีม่วงนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็น iPhone 12 Pro Max สี Pacific Blue นะครับที่ถือว่าเป็นสีใหม่ของ iPhone 12 Pro Series นะครับซึ่งจะไม่มีใน iPhone 12นะครับผมเทียบให้ดูนะครับผมนอกจากนี้ผมได้เทียบสีของรุ่นอื่นให้ดูกันด้วยนะครับผมเรื่องของสีผ่านไปต่อไปเรามาดูในเรื่องของไฮไลท์ของ iPhone 12ที่มีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีแคปให้ฟังกันอีกว่าใน iPhone 12รุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูข้อมูลตรงจุดนี้หรือว่าใครที่ใช้มือถือ Android อยู่หรือ iPhone รุ่นเก่าๆที่ยังไม่ได้ค่อยติดตาม iPhone 12นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะ iPhone 12มันจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือ iPhone 12ธรรมดาและ iPhone 12 Proส่วน iPhone 12ธรรมดาจะมีอยู่2ขนาดคือ iPhone 12 mini และ iPhone 12ที่ผมถืออยู่ในมือ iPhone 12 mini นั้นขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 5.4 นิ้วส่วน iPhone 12นั้นหน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับเรื่องของการดีไซน์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมการดีไซน์แบบใหม่เป็น All New Design นะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างกับจากทางฝั่งของพวก iPhone 11และเก่ากว่าลงไปเนื่องจากในรุ่นก่อนหน้านั้นดีไซน์จะเป็นแบบขอบมนนะครับแต่ว่าใน12 Series นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้เป็นแบบขอบเหลี่ยมนะครับซึ่งดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมนั้นเราเคยเห็นมาตั้งแต่สมัย iPhone 4, 4S, iPhone 5แล้วก็ iPhone 5S และหลังจากนั้นก็ยาวมาเลยครับที่ทาง Apple ใช้เป็นแบบขอบมนนะฮะและเพิ่งกลับมาเป็นขอบเหลี่ยมในซีรีส์ของ iPhone 12นี้แหละครับระบบภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของชิป CPU แน่นอนครับว่า iPhone 12นั้นใช้ชิป CPU ตัวล่าสุดก็คือ A14 Bionic นะครับซึ่งชิปตัวนั้นนะครับใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ5นาโนเมตรนะครับเพิ่มความแรงทั้งทางประสิทธิภาพของ CPU และ GPU นะครับผมประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับ
มาพร้อมแรมขนาด4 กิกะไบต์นะครับในฝั่งของ iPhone 12กับ iPhone 12 mini ส่วน iPhone 12รุ่น Pro นั้นจะให้แรมมาทั้งหมด 6 กิกะไบต์นะครับอันดับต่อมาในเรื่องของการรับสัญญาณภาครับสัญญาณของรุ่นนี้นะครับผมรองรับสัญญาณ 5G ถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่มีการรองรับสัญญาณ 5G นะฮะรุ่นก่อนหน้าครับตั้งแต่ iPhone 11ลงไปถึงรุ่นเก่ากว่านั้นรองรับได้เพียงสัญญาณ 4G เท่านั้นนะครับและใน iOS 14.5 ที่เพิ่งผ่านมานะครับผมก็เพิ่มความสามารถให้กับ iPhone 12ทุกรุ่นรวมทั้ง iPhone 12สีม่วงตัวนี้ด้วยนะครับให้สามารถใช้งานสัญญาณ2ซิมพร้อมกันและรับสัญญาณ 5G ได้ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นครับผมถ้าหากเราใช้2ซิมนะเราจะรับสัญญาณได้เพียงสัญญาณ 4G เท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้สัญญาณ 5G เราจะต้องติดตั้ง1ซิมนะฮะใน iOS 14.5 อัปเดตออกมาจึงทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับผมถือว่ามีความสะดวกมากๆเลยนะครับอันดับต่อมาครับและในรุ่นนี้เองรองรับการปลดล็อกหน้าจอด้วย Apple Watch นะครับในกรณีที่เราสวมใส่แมสนะฮะเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกถ้าเราจะปลดล็อกหน้าจอเราไม่ต้องดึงหน้ากากลงมาละถ้าใครมี Apple Watch ตั้งแต่ซีรีส์3ขึ้นไปนะครับก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ต่อมาครับในเรื่องของหน้าจอ iPhone 12ตัวนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอ OLED นะครับความละเอียดสูงค่าคอนทราสต์สูงค่าความสว่างสูงสามารถใช้งานที่ภายนอกหรือว่าสถานที่กลางแจ้งเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับใน iPhone 12และ iPhone 12 mini นะครับมีกล้องมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นทางของกล้องหลังซึ่งความละเอียดของกล้องหลังจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายไนท์โหมดหรือว่าการถ่ายในที่แสงน้อยนะครับทั้ง2กล้องเลยนะครับผมด้วยชิป CPU ตัวใหม่นะครับ A14 Bionic แล้วก็ความสามารถภายในของชิปตัวนั้นนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่ของกล้องด้วยทำให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับดีมากขึ้นถึง 27% เลยทีเดียวนะครับว่าในเรื่องของวิดีโอครับiPhone 12ตัวนี้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 4K ได้นะครับเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่60เฟรม per second นะครับหรือถ้าหากจะถ่ายแบบ HDR ก็สามารถถ่ายได้เช่นกันครับความละเอียดอยู่ที่ 4K เหมือนกันแต่ว่าเฟรมเรทจะเหลือที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับในฝั่งของกล้องหน้านะครับมาพร้อมกล้องหน้าแบบ True Depth นะครับจะรวมทั้งระบบ Face ID ในการสแกนตัวตนยืนยันเพื่อเข้าใช้งานนะครับแล้วก็สำหรับการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่12ล้านนะครับสามารถทำให้เราถ่ายภาพเซลฟี่หรือว่าถ่ายภาพพอร์เทรตส่วนตัวนั้นได้อย่างคมชัดมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดต่อมานะครับที่สำคัญใน iPhone 12 ซีรีส์ทุกรุ่นนะครับนั่นก็คือมาพร้อมระบบการชาร์จไร้สายที่เป็นชนิดแบบ MagSafe นะครับ MagSafe คืออะไรคือด้านหลังตรงนี้เนี่ยเดิมทีการชาร์จไร้สายใช่ไหมครับเขาก็จะมีแผ่นคอยหรือว่าคอยพวกทองแดงในการชาร์จไร้สายวางปกตินะครับผมแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมระบบ MagSafe หรือว่าแม่เหล็กนะครับข้อดีของระบบชาร์จแบบ MagSafe ก็คือเรามีแท่นชาร์จแบบ MagSafe เราสามารถที่จะแปะเข้าไปบริเวณด้านหลังได้เลยนะครับมันก็จะแปะอยู่อย่างนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถชาร์จไวเลสไร้สายนั้นได้แม่นยำและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้ครับยังรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น MagSafe นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นกระเป๋าตังแบบ MagSafeที่เราสามารถใส่พวกการ์ดต่างๆได้นะครับบัตรเดินทางบัตร BTS หรือบัตรอะไรต่างๆที่เราต้องการใช้บ่อยๆนะครับซึ่งสามารถใส่ได้สูงสุด3แผ่นนะครับผมแล้วก็เราสามารถแปะไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะไม่หลุดนะครับผมและนอกจากนี้ครับเคสเองก็มีการออกแบบครับตัวนี้เป็นเคส MagSafe นะครับจากทางของฝั่ง Apple เวลาที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับผมถ้าเรานำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมของทาง MagSafe นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นรีแคปสั้นๆนะครับของ iPhone 12ที่มีการอัปเกรดสีใหม่ในรอบนี้นะครับผมก็นำมาให้ชมกันนะครับผมแล้วก็เล่าประสิทธิภาพต่างๆของรุ่นนี้ให้ได้ฟังกันถือว่าเป็นการทบทวนอีกสักครั้งนึงนะครับว่ารุ่นนี้มีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของเรื่องราคานะครับผมสำหรับ iPhone 12และ iPhone 12 mini นะครับความจุจะมีให้เลือกอยู่3ขนาดนะครับได้แก่64 GB 128 GB และ256 GB นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซื้อนะครับตอนนี้ iPhone 12สีม่วงนะครับสีใหม่ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับทั้งผ่านทางออนไลน์เองที่ Apple Store แล้วก็ที่หน้าร้านตัวแทนจำหน่ายนะครับ30เมษายนนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกที่จะเริ่มวางจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายก็มีที่ Apple Store ก็มีทั้ง Apple Store Icon สยามและ Apple Central World นะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่เราจะนำมารีวิวให้กันได้ชมผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ